ตอนนี้เราอยู่กันที่งานโปรดิวเซอร์แล้วนะทุกคนเฮ้ยเป็นคนอะไรที่มาทุกซีซั่นน่ะงงโอ้ยน้องคือแบบว่านี่คืองานแจกของป้าก่อนเรามาลุ้นกันเอาไปอันนี้ของเรานะจะได้ใครเดาพี่ดอกไม่รู้ว่าน้องหรอน้อง MBK อ่ะ1พันกิยอน1 2 3พันกิยอนไม่บ้าหรอกูเกลียดการตะโกนโทรใหม่ก่อนตกใจนึกว่าอีกใบหนึ่งพันกิยอนใครอ่ะจองโมเหรอถ้าได้วอนจีนกูขอนะ1 2 3พี่ซึงอูงุ้ยพี่ซึงอูกับพี่ฮันกยอนพี่ฮันกยอนว่ะน้องฮันกยอนนี่ไปถ่ายน่ารักเก็บๆๆจันไปทุกคนเราไปเข้างานกันดีกว่าแต่ตอนนี้หน้าม้าเป็นไรอ่ะคุณหมิ่นกับหน้าม้ามากเลยทุกคนเราเนี่ยก็มาตามหาเจ้าสติ๊กเกอร์เหมือนเดิมนะทุกคนไม่ได้อยากได้แต่เพิ่มเติมจริงๆก็ไม่ได้อยากได้อะไรเท่าไหร่เพราะว่าเดี๋ยวจะไปดูอัลบั้มแดนแต่ว่าถ้าเนี่ยที่มีอัลบั้มแดนก็น่าจะซื้ออัลบั้มแดนที่นี่ให้ทุกคนไม่ไปคอนไม่ไปนี้แต่ขอได้อัลบั้มก็ได้นะทุกคนเราตัดสินใจเองแหละว่าเราจะไม่ไปอ่ะทุกคนสำหรับปีนี้ก็จะเป็นประมาณนี้นะก็ห้องใหญ่ดีนะแต่ว่าก็คือตรงกลางอะว่างเลยก็เดี๋ยวเราจะไปเดินดูของกันนะทุกคนจันจะมาดูว่ามีอะไรขายบ้างคือเราอะมาตามหาสตก.อันนี้น่ารักอ่ะสติ๊กเกอร์นี่ไงมึงกูขอแวะก่อนได้ปะล่ะอุ๊ยน่ารักมากเลยเนี่ยสตอปังอันเจนยงโทซึงเอาน้องโยหันก็ได้นะอาหันกันก็ได้มีใครอีกบ้างหรือว่าเอาเนี้ยดีได้ทุกคนก็เอารวมกันเออบ้านหรือเปล่ามาตลาดในงานแล้วก็ไม่ยอมกดตังค์มา3อันนี้ครับปั๊มได้แล้วนะทุกคนสติกเกอร์ได้มาเป็นฮันกอนรวมแล้วก็ปุ๊กปิ๊กอันนึงเออคือแบบว่าอยู่ในจุดที่เราไม่มีเงินสดทุกคนเราต้องอยู่ในยุคที่แบบว่าเป็นเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์นี่หรอขออนุญาตด่าตัวเองหน่อยนะขอยากนะคะร้านไหนมีจองโมเนี่ยก็จะพิจารณาเป็นพิเศษเลยเป็นซีซั่นแรกที่แบบเมนกูไม่ติดอ่ะกูร้องไห้เลยปะเนี่ยเราต้องค่อยๆขยับไปนะทุกคนเฮ้ยนี่น่ารักอ่ะเป็นเหมือนแบบที่แขนอ่ะที่แขนแบบว่าหน้าประตูมึงเฮ้ยมึงมีคนที่ไม่ติดด้วยนะไม่มีอ่ะไปดีกว่าจันร้านไหนขายจองโมลงมาหน่อยเดินเข้าไปตามร้านเลยมีจองโมไหมคะไม่มีก็เดินออกมาอย่างคุณคนเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นตื่นเต้นกับทุกอย่างเอาเราร้านเข้าร้านนะคนน้อยๆก็ได้ทุกคนเผื่อแบบเดี๋ยวนั่นแหละนี่แฟนอาร์ตดีโอ้แฟนอาร์ตสวยสัตว์มากแบบว่าแบบตูนแบบว่าเว็บตูนอ๋อเว็บตูนมากค่ะนี่คอนอาร์ตน่ารักมากเราอยากให้ทุกคนดูนี่น่ารักมากเลยอ่ะเราชอบแฟนอาร์ตเยอะๆดีๆแบบน่ารักมากๆเยอะมากทุกคนไปทุกคนเดี๋ยวเราจะเดินแถวสุดท้ายอีกรอบนึงแล้วเดี๋ยวเราจะกลับแล้วอาจจะไม่ได้ถ่ายให้ดูเยอะทุกคนแอบคนเยอะเหมือนกันอีกเพลงนึงเดฟ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 ของเขาไม่เปิด To My World หรือว่าอันนี้อันนี้แหละเปล่าเมื่อกี้มันไม่ใช่เพลง To My World เพลงเมื่อกี้มันเป็นเมนบอยเนสแต่เขาเอาซาวด์นี้ขึ้นหรือเปล่าไม่อยากได้ถุงเฮ้ยทำไมพาไม่มาเราต้องทำทางเงยเปล่าทำไมพาแบบนี้ต้องแบบว่าI'm sorry.
ม่ไหวไม่เอาสงสารน้องไปเอาดีชอบเกลียดอ่ะไม่เอาสงสารน้องหาโมเมนต์ให้น้องให้แบบให้น้องเป็นผัวกูบ้างได้ไหมอ่ะทุกคนเห็นปะเนี่ยได้ครับชื่อเป็นใครเหรอคะเมนจองโมเราอยากได้สติ๊กเกอร์เมื่อกี้ข้าวไปหายเพราะว่ามันมีคนไปกดจอข้างหลังแล้วก็มีคนแผงข้างหลังคนน้องๆอย่างคนนะเพื่อนๆกำลังฟินอยู่เลยแล้วผักชายหายที่เครียดเลยเรื่องเยอะเดี๋ยวเราขอซื้อก่อนนะทุกคนเดี๋ยวเราพาไปเปิดว่าเราซื้ออะไรบ้างผักชายไม่ขึ้นโซนทุกคนเรียกร้องอย่าลืมชูเบอร์ดิ๊ดอ่ะเจ็บปวดยังเลยสัญญาสัญญาตลกตอนนี้กูตายมากทุกคนตอนนี้เราก็กลับมาถึงบ้านกันแล้วนะฮะเดี๋ยวเราจะมาหอให้ทุกคนดูว่าเราเนี่ยไปช้อปปิ้งอะไรมาบ้างในงาน Produce X 101 Fair นั่นเองนะทุกคนก็เดี๋ยวเรามาดูการซื้อสำหรับคลิปวิดีโอนี้เนี่ยจะมาแถกันนิดนึงนะทุกคนรอดูจนจบนะฮะเดี๋ยวกติกาเนี่ยจะอยู่ท้ายคลิปนั่นเองนะทุกคนมาเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยอยู่ในถุงนี้นะฮะทุกคนซึ่งในงานเนี่ยไม่ได้มีแค่ไม่ได้มีแค่ของขายอย่างเดียวนะเขาเอาของมาแจกกันเยอะมากคือแบบว่าเป็นซีซั่นที่คนทำของแจกเยอะมากอันแรกเลยได้มาจากของแจกนะฮะได้มาจากแบบน้องที่ติดตามชแนลเรานะฮะก็ต้องขอบคุณมากนะครับได้มาเป็นแบบนี้นะฮะอันนี้คือทางน้องแจกก็ถ้าน้องมี Twitter ก็มาแปะในละข้างล่างได้นะจ๊ะเป็นเหมือนแบบว่าเป็นฟิล์มอ่ะเหมือนภาพฟิล์มนะทุกคนเป็นโยฮันนะคือใน X1 น่ะเมนจะเปลี่ยนไปตามรูปเว้ยถ้าหากว่ารูปไหนอ่ะคนนั้นหล่อคนนั้นแบบเฮ้ยใช่เลยคนนี้ใช่ฉันก็จะเมนคนนั้นทันทีเลยเว้ย แล้วก็มีเป็นเหมือนเป็นโพลารอยด์เล็กๆนะฮะมีเป็นฮันกยอนนะครับกับอึนซังนะน้องอึนซังแล้วก็ได้เป็นสติกเกอร์มาแกทำไรน้องทำไมน้องทำอะไรผิดขอบคุณนะครับที่แบบว่ามาแจกให้เนาะขอบคุณน่ารักมากๆเลยนะครับติ่ง X1 จะเป็นติ่งใจบุญเนาะก็คือแบบทำของแจกเก่งส่วนอีกอันหนึ่งนี้คือได้มาจากเพื่อนนะเป็นอึนซังอึนซังกับจุนโฮนี่ต่อไปอันนี้ก็ได้มาการแจกเหมือนกันนะอันนี้เราก็ลุ้นไปแล้วเรียบร้อยเนาะทุกคนก็น่าจะเห็นแล้วนะฮะอันนี้คือที่มี2ใบเพราะว่าตอนแรกจะไปกับเพื่อนจะไปกับโอปออ่ะทุกคนก็น่าจะรู้จักโอปออยู่แล้วเนาะแต่ว่าโอปอติดงานไปไม่ได้แต่ว่าโอปอติดงานไปไม่ได้นะฮะก็เลยเก็บไว้ให้นางนะครับเราได้เป็นฮันกิออนนะครับแล้วก็อีกใบนึงก็คือซึงอูนะก็จะเป็นเซตพัดนะครับอันนี้คือกรี๊ดมากเพราะว่ามีจองโมก็เลยตำมาเลยแบบไม่ได้คิดอะไรนะทุกคนนี่เป็นพัดน้องจองโมทำแบบเป็นหัวใจอย่างนี้นะน่ารักมากแล้วก็มีเป็นรูปแบบว่ารูปเซตที่เหมือนแบบเป็นฉีกกระดาษอะไรอย่างนี้แล้วก็มีเป็นสติ๊กเกอร์ชื่อจองโมอากับหัวโมจองกูนะทุกคนแล้วก็เป็นรูปที่แบบว่าเหมือนตอนไฟนอลป้าเป็นรูปแบบเซตตอนไฟนอลนะหล่อมมากดีมากคือแบบประทับใจที่มีน้องอ่ะต่อไปร้านเดียวกับร้านพัดเนาะคือเป็นสโลแกนแบบว่าสโลแกนกระดาษนะทุกคนซึ่งเราเนี่ยไปเจอน้องคนนี้คิมจีฮุนคือน่ารักเราชอบน้องมากน้องแบบดีโอเด็กแบรนด์นิวนะทุกคนนะและอย่างนึงก็คือเป็นจองโมนะนี่ใครมาบอกว่าจองโมไม่สบายฉันตีป่านะจองโมแบบ ไม่อะต่อไปก็คือเป็นบรรดาแบบพวกสติ๊กเกอร์แล้วนะก็ตอนแรกก็จะบอกว่าแบบเฮ้ยก็น้อยเหมือนกันนะแต่พอมาดูจริงๆมันเยอะเหมือนกันนะเนี่ยอันนี้เราได้ของแจกมาจากน้องใน IG นะขอบคุณมากนะเป็นโยฮันแอคเคอร์ไม่ใช่เป็นโยฮันแบบเซตแบบก็มีขนมให้ด้วยนะฮะขอบคุณมากนะจัสแล้วก็มีเป็นอันนี้นี่เป็นโปสการ์ดนะฮะทุกคนซึ่ง
เราแจกอันนี้นะครับทุกคนนี่ก็คนเป็นเมมเบอร์จากวง X1 เดี๋ยวฟังกติกาทันทีละกันแล้วเดี๋ยวเรามาสรุปอีกทีว่าอะไรที่เราแจกบ้างก็แบบอันนี้คือเราซื้อมาฝากเพื่อนๆนั่นเองนะเป็นโปสการ์ดข้างหลังก็จะเป็นแบบนี้แล้วต่อไปนะฮะก็เป็นสติกเกอร์ต่างๆอันนี้ซื้อมาจากร้านเดียวกันเนื่องจากว่า3แผ่น100นะทุกคนก็เลยซื้อเป็นแบบว่าอันนี้เป็นปุ๊กปิ๊กแบบว่าชื่อเพลงเอ่ยชื่อวงเอ่ยนะมีแบบเพลงรอบเซมิไฟแนลกับรอบไฟแนลเนาะ Monday to Sunday Move Dream for You To My World นะ Pretty Girl Boyness Super Special Girl ก็คือเป็นชื่อเพลงทั้งหมดแล้วก็มีเป็นรวมนะครับนี่รวม X1 ทุกคนเลยแล้วก็มีเป็นฮันยอนนะครับทุกคนนะอันนี้ชื่อร้านว่า To อ่านไม่ออกนะครับก็ต่อไปเป็นซองอันนี้นะฮะเป็นซองกระดาษเห็นซองแบบนี้แล้วนึกถึงขนมโตเกียวมากเลยนะทุกคนขอโทษจริงคนเป็นแฟนอาร์ตจองโมคือแบบลายน่ารักมากอ่ะเจ้าของร้านน่าฝากมาแบบถ้าหากเห็นคลิปวิดีโอเนี้ยฝากมาคอมเมนต์ชื่อแอคหน่อยอยากไปติดตามผลงานอ่ะเออว่าจองโมน่ารักมากเลยอ่ะนะแล้วก็เป็นอีฮันกยอนเนื่องจากว่าไม่มีชื่อของจองโมแล้วก็เลยเอาชื่ออีฮันกยอนมานั่นเองนะทุกคนแล้วเขาก็มีของแถมมาให้เราด้วยนะครับของแถมก็เป็นเหมือนเป็นโพลารอยด์เล็กๆนะครับที่เป็นโยฮันจองโมนะฮะแล้วก็มีฮันกยอนนะจ๊ะน่ารักมากสติ๊กเกอร์อีกร้านนึงนะนี่อันนึงเป็นซึงอูอีกอันนึงเป็นชีฮุนนะทุกคนอ่ะให้ดูพี่ซึงอูก่อนคือร้านนี้ก็วาดสวยนะทุกคนลายเส้นดูแบบว่ามีความเป็นเหมือนเว็บตูนนะเราชอบความแบบสูงยาวเขาดีมากเลยคือแบบใช่คือแบบใช่เลยอ่ะอันนี้คือชื่อร้านเขานะฮะไปติดตามผลงานกันได้ Bad T 404นะทุกคนแล้วก็อีกอันนึงเป็นชีฮุนน่ารักอ่ะเราชอบลายเส้นนะก็ยังไม่หมดนะจ๊ะยังมีอีกจ้าหมายถึงอย่างอื่นไม่ใช่สติกเกอร์สติกเกอร์ก็คือมีเพียงเท่านี้แหละแต่ว่าก็มีอย่างอื่นที่เราไปซื้อมาแล้วก็จะเอามาแจกเพื่อนๆด้วยอันนึงก็เป็นตาดานโพสอิดนะฮะโพสอิดจากร้านนี้เลยนี่ไปตามกันได้นะครับร้านชื่อว่า YD Item Shop นะคือร้านนี้เราเห็นตั้งแต่ซีซั่น2แล้วซีซั่น2เขาก็ไปนะฮะซีซั่นนี้เราก็ไปตามมาเพิ่มกับร้านเขาเนาะมีเราเนี่ยก็ดิบเป็นของโยฮันมานะฮะโยฮันมีจองโมเราก็มีฮันเกียนนั่นเองนะฮะทุกคนก็หยิบมา3คนเลยแล้วก็มีเป็นแบบว่าอันเล็กๆเป็นการ์ดเล็กๆนะฮะนี่เป็นจองโมกับโยฮันนั่นเองนะฮะทุกคนตึ้งติดเอาไว้ที่ตาแล้วก็สิ่งสุดท้ายที่เราได้จากงาน Produce X101 Fair นะครับก็คือที่คั่นหนังสือนั่นเองร้านนี้เนี่ยเราเจอคอมบ่อยมากๆเจอแบบทั้งในคอนเอ่ยทั้งในงานเอ่ยคือแบบเจอกันบ่อยๆนะฮะแล้วเราก็มีเป็นเขาเรียกว่าอะไรมีเป็นสมุดของเขาเราก็เลยแบบว่าไปตามมาเพิ่มเพราะว่าสมองเขาเนี่ยสามารถสอดอันนี้เข้าไปได้เนาะมันก็จะแบบว่าสามารถเปลี่ยนได้ create ได้อะไรอย่างเงี้ยตามมาเยอะมากอ่ะ6อันมั้งเราก็จะมีเป็นโยฮัน2รูปนะฮะด้วยกันนี่เป็นโยฮันแบบเซ็กซี่เซ็กซี่หน่อยกับโยฮันแบบว่าสั่งนำจาแต่งหน้าเอยที่แบบลงคุชชั่นหรือแบบซ้อมมวยเอยแล้วก็อีกคนนึงก็คือฮันกยอนนะฮะทุกคนนี่เมนชุนเองสุดท้ายก็คือพี่ซึงอูนะที่มีความเซ็กซี่ทั้ง2อันอันนึงก็มีความแบบว่ามูมีนิดนึงแต่แบบก็ยังแฝงความแบบโชว์ผิวอยู่นะนี่ก็คือที่คั่นหนังสือที่เราไปซื้อมานะฮะสำหรับของที่เราจะเอามาแจกก็จะมีที่คั่นโยฮัน1รางวัลก็คือได้2อันนี้ไปเลยนะฮะนี่เป็นที่คั่นโยฮันแล้วก็เป็นที่คั่นพี่ซึงอู1รางวัล นะครับก็คือ2ใบนี้เลยนะครับแล้วก็มีเป็นโพสต์อิดนะครับกับรูปเล็กๆอันนี้นะของโยฮันนะแล้วก็สุดท้ายก็คือโพสการ์ดรวม X1 นะฮะใครอยากได้โพสการ์ดก็คอมเมนต์มาด้านล่างนะฮะกติกาก็คือกด Subscribe Like แล้วก็แชร์คลิปวิดีโอนี้นะฮะไปที่ Facebook หรือ Twitter ของตัวเองก็ได้แล้วแต่สักทางใดทางหนึ่งนะฮะเปิดเป็น Public ด้วยนะจ๊ะแล้วก็มาคอมเมนต์ในคอมเมนต์วิดีโอนี้ว่าแชร์ไปที่ Facebook ชื่อนี้ค่ะแชร์ไปที่ Twitter ชื่อนี้ค่ะอะไรอย่างนี้นะก็เดี๋ยวเราเนี่ยจะตามไปดูว่าเฮ้ยส
ชร์จริงหรือเปล่าอะไรใดๆนะครับทุกคนแล้วก็คอมเมนต์สิ่งที่อยากได้มานะฮะว่าอยากได้อะไรก็เดี๋ยวเราเนี่ยจะได้มาสุ่มจับกันนะฮะอันนี้ประมาณนี้นะฮะในส่วนของงาน Produce X 11 Fair นะแต่เราเนี่ยก็มีการแวะไปที่ร้าน Basket Shop มาด้วยนะฮะเพื่อที่จะไปซื้อตาดา Color on Me ของคังแดเนียลนั่นเองนะทุกคนนะแล้วก็ไปตามมาเรียบร้อยนะก็รอบนี้เนี่ยคือเราไม่ได้เปิด P เองนะครับทุกคนเราไปซื้อมาจาก Basket Shop ก็ถ้าหาว่าใครอยากได้อัลบั้มคังแดเนียลแบบว่าจับต้องได้รวดเร็วถ้าซื้อความเร็วนะก็คือไปซื้อได้ที่ Basket Shop นะทุกคนก็คืออาจจะแพงกว่าแบบ P order หน่อยแต่ก็คือจะได้เร็วนั่นเองนะทุกคนก็คือแบบว่าไปถึงปุ๊บได้เลยก็คือ Basket Shop เนี่ยอยู่ที่สยามนั่นเองนะทุกคนเราเคยทำคลิปวิดีโอพาไปที่ร้าน Basket Shop แล้วทุกคนก็สามารถไปย้อนดูกันได้นะฮะก็ไปตามกันได้ซึ่งเดี๋ยวคลิปวิดีโอแกะเนี่ยเราจะแยกเป็นอีกคลิปวิดีโอหนึ่งนะฮะทุกคนก็ไปติดตามดูกันได้ว่าจะเป็นยังไงสำหรับในอัลบั้มของพี่คังแดเนียลนั่นเองนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้เนี่ยก็มีเพียงเท่านี้กับการไปช้อปปิ้งในวันนี้นะฮะทุกคนก็หวังว่าเมื่อจะสนุกกับการดูคลิปวิดีโอ Produce 101 Fair ก็สำหรับคลิปวิดีโอนี้เนี่ยมีเพียงเท่านี้นะฮะใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็คอมเมนต์คุยกันได้อย่าลืมคอมเมนต์เล่นกิจกรรมกันนะจ๊ะใครที่ไปงานนี้มาเหมือนกันหรือว่าใครที่แบบอยากไปงานนี้ก็คอมเมนต์บอกได้เพราะว่าเดี๋ยวปีหน้าเผื่อเขาจะมีอีกแล้วก็อย่าลืมไปกดไลค์แฟนเพจ Instagram ด้านบนตรงนี้นะฮะดูวิดีโอด้านข้าง2ข้างนี้แล้วก็ตรงกลางเข้าไปกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยเวลานะอัพวิดีโอใหม่ๆจะได้แจ้งเตือนเพื่อนๆกันนั่นเองสำหรับวิดีโอนี้เราขอตัวไปก่อนบ๊ายบายนะจ๊ะ